าหนุ่มคนนี้นะห่างหายกันไปสักพักนึงนะคะสำหรับคุณไอซ์รันยูวินัยพันนิชนั่นเองแต่ก็ยังจะมีผลงานเนี่ยที่ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่บ้างนะคะก็อีกอย่างนึงทุกคนจับตามองว่าคุณไอซ์รันยูเนี่ยเหมือนกับชีพจรลงเท้าทำไมเขาถึงไปเที่ยวได้เยอะแยะมากเลยถ้าเกิดว่าไปติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram ของเขาหรือ Facebook ของเขาเนี่ยนะคะจะลงสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศเขาออกไปต่างประเทศคุณแม่7ทวีปอ่ะเหมือนเขาไปมาหมดแล้วอ่ะมีกระเทยเลี้ยงว้ายอย่าไปพูดเขาไปเองมีหญิงใหญ่เลี้ยงโอ้ยคนใจง่ายเขาดังมากคุณแม่เขาหุยออกอีเวนต์เขารวยใช่ไหมเขารวยให้เงินเขาเองนะเขาไม่มีสปอนเซอร์นะคะโน่สปอนเซอร์ตัวเองเลยค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะก็ได้ไปเจอหนุ่มไอซ์ก็เลยขออัปเดตเรื่องต่างๆหน่อยว่าเอ๊หายไปผลงานถดถอยใช่ไหมไม่เคยได้ทำอะไรซึ่งคุณไอซ์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเขามีผลงานตลอดไม่ว่าจะเป็นละครเอ่ยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเอ่ยแต่มันดันไม่ดังไอซ์แบบนี้แต่คุณไอซ์เขาก็บอกว่าขนาดไม่ดังไอซ์บอกไงจริงๆมีมาตลอดแต่มันไม่ดังแต่คุณไอซ์เองเขาเข้าใจนะอะไรคุณแม่ต้องการอะไรต้องการให้เขาเห็นใจฉันเห็นแล้วค่ะคุณผู้ชมในบางครั้งอย่างเงี้ยหรอตะกี้หนูกำลังอ่านข่าวมาคุณแม่มาชนหนูตุ่มแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อกลับมาที่คุณไอซ์ที่เดิมซึ่งคุณไอซ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าใจถึงแม้เขาจะมีผลงานออกมาแล้วมันไม่ดังเขาเข้าใจว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นั่นเองขึ้นมีร้องเป็นปกติเป็นวัฏจักรค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนที่การไปท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปเขาขอเองนะสปอนเซอร์เองเขาตัวเขาเองเลยและที่สำคัญเขาบอกเลยนะว่าไปเที่ยวกว่า70ประเทศทั่วโลกแล้วนี่มีพอคุณเที่ยวให้77ประเทศไทยเถอะก่อนเถอะใช่แล้วคุณแม่จบไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีจะเข้าเสียงก็อยากจะเจอฟังเสียงคุณไอซ์เลยค่ะอยากไปกับเขาถามว่าหายไปไหนนะครับเป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยมากเป็นปกติมากคนทั่วไปเวลาเจออะไรเงี้ยก็จะถามแต่ว่าคำตอบที่จะตอบทุกครั้งก็คือจริงๆแล้วทำงานอยู่ตลอดเลยทั้งเพลงทั้งละครสาเหตุที่ดูเหมือนหายไปตลอดเลยเนี่ยเหตุผลเดียวเลยก็คืองานทุกชิ้นที่ทำเนี่ยมันไม่ดัง ซึ่งไอซ์ไม่ซีเรียสเลยไม่ต้องคิดมากคือไอซ์รู้สึกว่าทุกวันนี้ไอซ์ทำงานไอซ์มีความสุขที่ได้ทำงานเพราะว่าจริงๆแล้วไอซ์รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นกำไรในชีวิตแล้วล่ะไอซ์อยู่ในวงการบันเทิงมาปีนี้ปีที่14เข้าปีที่15ครับเพราะฉะนั้นไอซ์ผ่านช่วงเวลาที่มันเคยเป็นช่วงเวลาที่ดีของเรานะครับคือจริงๆแล้วเคยคิดนะครับยอมรับว่าเคยคิดเพราะว่าตอนที่ตั้งใจที่จะหยุดทำอัลบั้มตอนเพลงอยากโดนใครเป็นเจ้าของเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองพร้อมมากในการที่จะลองไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเพราะว่าเราเป็นคนชอบเดินทางตอนนี้70ครับตอนนี้70ประเทศครับไปคนเดียวครับแบ็คแพคครับยกเว้นทริปที่พี่ไอซ์จะมีคุณแม่ไปบ้างน้องสาวไปบ้างหรือว่ามีเพื่อนอย่างเอธิโอเปียพี่ไอซ์ไปกับฟลอยนะครับกับแพลวคณิตกุลอะไรเงี้ยคืออะไรที่มันโหดมากๆพี่ไอซ์ก็จะมีเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณไอซ์รันยูเนี่ยนะคะเขาก็บอกเลยว่ายอมรับเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยรู้สึกอยากละทิ้งงานในวงการบันเทิงไปหมดเพราะเขาชอบแล้วก็รักในการเดินทางอยากใช้ชีวิตในต่างประเทศนี่นางมีเมียยังเนี่ยยังคือเขายังไม่มีข่าวเสียหายแล้วเมื่อไหร่จะมีอายุเท่าไหร่40ได้ยังไม่แน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่คุณแม่ขนาดเขายังบอกเลยถ้าไม่มีดิฉันจะเข้าชวนเข้าชมรมพี่อย่าอย่ามาทำพี่ไอเขาหล่อๆเท่ๆอยู่เขาบอกว่าเขาตอนนี้เขาอยากไปเที่ยวโอเคค่ะไปค่ะ